領域展開無料空所จ้าก็สวัสดีทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับคลิปแต่งหน้าคอสเพย์อีกแล้วนะคะความจริงก็คือบอกจะพักหน้าแต่ก็ไม่ได้พักสักทีนะคะคอสทุกอาทิตย์เลยมันจะได้พักหน้ามั้ยเนี่ยก็เอาเป็นว่าคลิปนี้เราจะมาแต่งหน้าเป็นโกโจซาโตรุจากจูจูสึไคเซ็นนะคะโดยอันดับแรกเราก็จะมาเริ่มจากการใส่คอนแทคเลนส์กันก่อนนะคะคอนแทคเลนส์อันนี้ก็เป็นรุ่นอะไรไม่รู้นะคะจำไม่ได้เพราะพีมานานแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างคลิปให้แล้วกันนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาทำการติดตา2ชั้นกันนะคะซึ่งเราก็จะเริ่มจากการเอาน้ำฉีดแบบนี้แล้วก็ติดไปที่บริเวณที่เราต้องการเลยนะคะเสร็จแล้วก็จบมาเป็นประมาณนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาทำการดึงตากันค่ะซึ่งเราจะดึงแค่หางตาให้มันชี้ๆก็พอนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาทาคอนซีลเลอร์กันนะคะซึ่งเมคอัพคราวนี้เราก็จะลงแบบบางๆเนาะไม่ได้ลงเยอะเท่ากับคลิปก่อนหน้านี้นะคะการแต่งหน้าแบบบางๆเราก็จะทำการลงคอนซีลเลอร์ให้ทั่วให้มากที่สุดที่ทำได้นะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาทำการลงรองพื้นกันค่ะซึ่งขั้นตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็แค่แต้แล้วก็ใช้ฟองน้ำกดให้มันทั่วนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาลงแป้งพับกันนะคะซึ่งคลิปนี้เราจะใช้แป้งแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะคะเราก็จะทำการแทบๆไปที่บริเวณหน้าให้ทั่วนะคะแล้วต่อไปก็มาถึงขั้นตอนการแต่งตาแล้วนะคะเราจะเริ่มจากสีอ่อนไปเข้มตามนี้เลยค่ะเบอร์1เราก็จะลงเป็นเบสก่อนนะคะส่วนเบอร์2เราก็จะใช้คัดเบ้าแล้วก็สร้างลอลลี่อายนะคะซึ่งครั้งนี้เราก็จะลงไม่หนามากเท่าไหร่เนาะเน้นความเป็นธรรมชาติแบบเรียวๆนิดนึงแล้วต่อไปก็เบอร์3นะคะเราจะทำการลงไปที่บริเวณหางตาแล้วก็เปลือกตาค่ะโดยแอชาโดว์เราก็จะทำการลงแค่3ตัวนี้นะคะแล้วต่อไปเราก็จะมาทำการกันคิ้วออกนิดหน่อยนะคะโดยเราจะเริ่มจากการเอาแอชาโดว์เนาะล่างเป็นโครงคิ้วไว้คร่าวๆก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะใช้กรรไกรเล็มขนคิ้วที่มันเลยออกมาจากที่เราล่างไว้เมื่อกี้ออกนะคะก็นี่ก็เป็นการกันคิ้วแบบเร่งด่วนเนาะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเอามัทาร่าปัดคิ้วสีน้ำตาลมาปัดเพื่อให้คิ้วจางลงนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะขอย้อนกลับไปที่ตานิดนึงนะเราก็จะนำอายแชโดว์สีน้ำตาลเข้มนะคะมาเน้นทาไปบริเวณหางตาและหัวตาค่ะแล้วต่อไปเราก็จะมาทำการปัดขนตากันนะคะซึ่งเอกลักษณ์ของโกโจจะมีขนตาที่เป็นสีขาวเนาะเราก็จะใช้สีเขียนหน้าสีขาวมาปัดแทนมัสคาร่านะคะโดยเราก็จะเริ่มจากการดัดขนตาก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเอาแปรงที่ปัดมัสคาร่าที่ซื้อแยกมาต่างหากนะคะจุ่มไปบริเวณสีขาวแล้วหลังจากนั้นเราก็จะใช้ปัดขนตาตามปกติเลยค่ะซึ่งเวลาปัดเนี่ยมันก็จะดูเลอะๆนิดนึงเนาะแต่ก็ปล่อยมันไปนะคะปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติของมันไปค่ะก็ถ้าเป็นไปได้ก็พยายามอย่าให้สีเข้าตาเนาะก็เราก็จะทำการปัดขนตาไปทั้งขนตาบนและขนตาล่างเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะกลับมาเขียนคิ้วกันต่ออีกนิดหน่อยนะคะซึ่งคราวนี้เราจะเขียนคิ้วโดยการใช้สีน้ำตาลอ่อนเขียนนะคะสาเหตุที่เราไม่ใช้สีขาวในการเขียนเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าเราเขียนคิ้วสีขาวอะคิ้วเรามันจะโดดเนาะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่ค่อยเหมาะกับหน้าเราเท่าไหร่แล้วก็เลยใช้เป็นสีน้ำตาลแทนนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาทำการไฮไลท์จมูกกันนะซึ่งเราก็จะไล่ไปตามปกตินะคะซึ่งขั้นตอนนี้ก็จะไม่มีอะไรมากเท่าไหร่นะคะแล้วต่อไปเราก็จะมาทำการปัดออนเพื่อสร้างสีสันให้กับใบหน้านะคะโดยเราก็จะทำการปัดให้มันดูเข้มๆหน่อยนะคะเพื่อที่ว่าหน้าจะได้ดูมีสีสันยิ่งขึ้นค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาทำการคอนทัวร์หน้ากันนะคะซึ่งเราก็จะเน้นคอนทัวร์ที่บริเวณสันกรามเยอะหน่อยนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาทำการกลบปากเพื่อที่เราจะได้ลงลิปสติกกันนะคะโดยเราก็จะใช้ลิปเจ้าเก่าเจ้าเดิมตัวเดิมทุกคลิปก็ใช้แต่อันนี้นะคะซึ่งเราก็จะทำการแต้มไปที่บริเวณในปากนะคะส่วนตรงขอบปากเราก็จะใช้มือเบนเอานะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาทำการสร้างกระจับปากกันนะคะโดยเราจะใช้ลิปโทนสีออกม่วงเข้มทาไปบริเวณในปากนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาทำการสร้างมุมปากกันนะคะโดยเราจะใช้อายแชโดว์โทนสีแดงเข้มนะคะมาทำการสร้างมุมปากแล้วหลังจากนั้นเราก็จะใช้อายไลเนอร์แบบวินสอนะคะสร้างมิติให้กับปากให้ชัดยิ่งขึ้นนะคะแล้วต่อไปเราก็จะมาทำการไฮไลท์หน้ากันนะคะโดยเราจะลงไปที่บริเวณจมูกโหนกแก้มแล้วก็ปากบนปากล่างนะคะแล้วต่อไปเราก็จะมาทำการฉีดสเปรย์ปรับสีผิวกันนะคะก็พอเสร็จแล้วก็จบมาเป็นประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะไปทำการใส่วิกใส่ชุดอะไรให้ดูเนาะและเดี๋ยวมาชมกันเลยนะคะแต่แล้วนี่ก็คือชมหน้าของการแต่งคอสเพย์เป็นโกโจซาโตรุนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างคะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่อง UA Channel ด้วยนะคะส่วนวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย